ครื่องเยอะเครื่องแน่นมากให้ทุกคนไม่ต้องคาดหวังกับรสชาติหรืออะไรเงี้ยมากนะครับถ้าเห็ดหูหนูกรอบหรือกรุบอยู่นี่ก็คือจบเลยนะเพราะว่าเค็มไปนิดนึงนะครับอันนี้มันก็ดูจะไม่สุกแล้วนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวนะครับถ้วยร้อนพิมรีพายนะครับแม่อีพิมนะครับนี่นะครับถ้วยร้อนแม่อีพิมนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ซื้อมาทั้งหมด3รสเลยนะครับเป็นรสมาล่านะครับมาล่านะครับแล้วก็มีอุด้งนะครับอุด้งแล้วก็ก๋วยจั๊บยวนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะครับอ่ะทุกคนมาอันนี้เราจะเริ่มกันที่แกะมันออกมาก่อนนะครับมือเลยนะอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราตั้งไว้นี้นะครับอะไรนะก๋วยจั๊บยวนนะครับก๋วยจั๊บยวนอันนี้มาล่านะครับแล้วก็อุด้งหมูสับจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเรามีไอเทมลับด้วยนะทุกคนที่จะเอามากินกับเอามากินกับถ้วยร้อนนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำพร้อมกันหมดเลยเดี๋ยวอันแรกก่อนนะครับก๋วยจั๊บยวนนะครับอันนี้ด้านในก็จะมีประมาณนี้นะครับเส้นก๋วยจั๊บนะครับผักชีอันนี้เป็นก้อนๆ นะครับทุกคนถุงเนี้ยนะโอ้ยมีพริกด้วยมีหอมนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นผงปรุงรสนะครับเปิดมาด้านล่างนะครับอันนี้เข้าไว้นี่นะด้านล่างก็จะมีช้อนส้อมให้นะครับแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นถุงร้อนนะครับเดี๋ยวเราต้องแกะออกเดี๋ยวทำไปทีละอันนะครับทำอันนี้ก่อนนะแกะถุงร้อนนะครับเขามีวิธีใช้ให้ด้วยนะครับนี่โอเคแล้วเดี๋ยวจะแกะไอ้พวกเนี้ยลงไปในห่อให้หมดก่อนนะครับเสียดายไม่ได้กันไกลมานะทุกคนเราจะใส่แต่เส้นก่อนนะเพราะว่าคิดว่าเส้นน่าจะทุกยากสุดนะครับอันนี้เดี๋ยวคนที่ติดตามซื้อผักก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันถ้วยละนี่ผักนะครับถ้วยละ59 บาทนะเท่ากันหมดเลยพริกนี่เดี๋ยวเรายังไม่ใส่แล้วกันนะพอชิมก่อนแล้วค่อยใส่ทีหลังนะครับอันนี้คือสงสัยว่าคืออะไรนะครับมันเป็นก้อนๆทุกคนเขาเป็นหมูยออัดก้อนไม่ใช่อัดก้อนเป็นหมูยออบแห้งนะครับเป็นหมูยออบแห้งนะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็อันนี้เดี๋ยวค่อยใส่ที่หลังดีกว่าเนาะกระเทียมนี้นะครับไอ้หอมเจียวนะครับผงปรุงรสนี้ใส่ไปเลยเนาะชื้อโอเคจากนั้นเราก็จะใส่น้ำลงไปนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากไหมสักประมาณนี้พอเดี๋ยวมาเค็มข้นนะครับแล้วก็พอทำอันนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะใส่น้ำลงไปในถ้วยนี้นะครับใส่ไม่ต้องเยอะแล้วกันเนาะใส่แค่แบบพอท่วมนิดเดียวพอนะครับปิดฝานะครับรอจนกว่าจะมีควันขึ้นมาแล้วกันเนาะควันขึ้นมาในนี้นะครับอ่ะทำไงดีวะอ่ะอย่างนี้แล้วกันต่อไปมาทำมาล่านะครับมาล่าเหมือนเดิมดูก่อนด้านในมีอะไรบ้างมาล่าอันนี้เป็นเส้นอะไรวะทุกคนมันเป็นเส้นแบบเหมือนเส้นเล็กอะแต่ว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เส้นอะไรวะอ่ะดอกเฮ้ยอันนี้มีเสียงแล้วนะได้ยินไหมเสียงดังแบบเดือดแรงมากเราคงจะได้กินแล้วนะทุกคนอ่ะอันนี้มาล่านะครับมาล่านะครับอันนี้เป็นผงสักอย่างอันนี้น่าจะเป็นตัวเครื่องปรุงมันนะครับน้ำเราจะพอป่าววะเนี่ยเอาน้ำมาขวดเดียวนะทุกคนใส่เส้นลงไปก่อนนะครับอันนี้เรากินเองนะครับเราใช้มือเลยนะใส่เส้นลงไปเส้นมันดูแบบน่าจะเหนียวมากทุกคนดูดิไม่ได้เล่นนะแต่คือนั่นแหละก็อันนี้ใส่ลงไปจุ๊บจุ๊บวิออกง่ายอยู่นะหอมมากหอมผงชูรสอ่ะทุกคนไม่หอมผงชูรสบอกไงวะหอมเหมือนเคยเห็นยาดมที่มันเป็นกระปุกนี้ปะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูครับอันเนี้ยคืออะไรน่าจะเป็นเนื้อสัตว์อะทุกคนอันเนี้ยเป็นพวกเนื้อสัตว์ที่มันแบบหมักในมาล่ามานี่น่ากินนะเนี้ยเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนเนี้ยคืออันนี้ก็เดือดไวมากนะครับอันนี้ชื้บน่าจะเป็นอ๋อผัก
แต่สภาพไม่น่ากินเลยนะครับขอช้อนเคี่ยวๆมันนิดนึงนะมันเป็นพวกหน่อไม้เห็ดหูหนูแล้วก็รากบัวโอ้โหเครื่องแน่นมากทุกคนนี่เดี๋ยวจะใส่น้ำนะครับใส่น้ำไม่ต้องเยอะแล้วก็จึ๊บใส่น้ำลงที่นี่ไม่เยอะเหมือนเดิมนะครับประมาณนึงคือไอ้แผ่นทำความร้อนของเขาทำไมมันร้อนไวขนาดนี้วะเคยซื้อหม้อร้อนมาเหมือนกันนะทุกคนแต่แบบมันไม่ได้ร้อนไวขนาดนี้ดูดิอันนี้คือเดือดมากแล้วนะครับอ่ะอันนี้รอนะครับอันนี้คือมาล่านะอันกลางคือมาล่านะครับทุกคนอันสุดท้ายเป็นอูด้งหมูสับนะครับด้านในเหมือนเดิมแต่แกะอันนี้ก่อนนะครับอูด้งก็มีนี่นะครับมีเส้นอูด้งมีผงปรุงรสเหมือนเดิมนะครับแต่คืออย่างนึงคือแพ็กเกจจิ้งเนี่ยคือมันแกะยากไอแกะง่ายมากนะครับแกะง่ายมากเราว่าสะดวกนะแต่ตอนนี้เท่าที่ดูนะยังไม่ได้กินนะหม่าล่าถ้าจะคุ้มสุดคุ้มสุดในที่คือแบบเครื่องมันเยอะสุดนะครับนี่คือผักอันนี้มีสาหร่ายด้วยทุกคนอ่ะเนี่ยเห็นปะไม่รู้เห็นสาหร่ายเปล่าอูด้งนี่รู้สึกเครื่องจะน้อยสุดเนาะมันก็คงไม่ค่อยมีอะไรนะครับนี่ผงปรุงรสอันนี้เป็นเหลวๆก็น่าจะเป็นพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรงี้ปะจึ๊บอ๋อเป็นพวกเนื้อสัตว์จริงๆด้วยทุกคนอันนี้เราเอาใหม่เราใส่น้ำในนี้ก่อนดีกว่าอ่ะแล้วเราค่อยใส่อันนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยใส่น้ำอุ้ยพอดีเลยว่ะขวดหนึ่งคือเนี้ยใส่น้ำไม่ได้เยอะมากนะทุกคนเพราะว่าเราต้องการความเข้มข้นนะครับโอเคเดี๋ยวนี้เรามารอดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นไงเอาละครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมกันดีกว่าและไอเทมลับนะครับที่บอกไว้นั่นก็คืออันนี้คือตอนนี้หมูแพงนะครับก็ให้ดูก่อนนี่คือหมูกรอบนะครับได้มานะครับในราคาให้ดูนะในราคา60บาทนะครับ1ขีดเท่ากับว่าตอนนี้หมูกรอบโลละ600นะทุกคนแต่ว่าชิ้นใหญ่อยู่นะดูดินี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอามากินกับอันนี้นะครับถ้วยร้อนนะครับอันเนี้ยเราว่าอันนี้มันเดือดมาพักแล้วเดี๋ยวเราจะลองอุ้ยถ้วยร้อนมากนะครับก็ถ้วยร้อนนะเนาะลองก๋วยจั๊บยวนก่อนนะครับมันร้อนมากทุกคนมันกินได้เลยเปล่าวะจื๊บโอ้ยโอ้ยร้อนทุกคนก็คือต้องระวังนะครับต้องระวังมันไม่ได้เลยวะโอเคทุกคนรอก่อนปิดกลับไปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาใหม่เอาทุกคนกลับมาแล้วนะครับเขาบอกให้รอนักหลังกล้องบอกให้รอประมาณ15นาทีนะครับตอนนี้เราก็ว่าน่าจะประมาณ15นาทีได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดขออนุญาตกระเย็บขึ้นมานะครับจะได้กินง่ายๆนะทุกคนปึ๊บป๊าบนี่เห็นควันปะแต่เส้นมันดูจะยังไม่สุกเลยวะหรือว่ามันต้องต้มอีกวะทุกคนหรือว่าเส้นก๋วยจั๊บยวนมันเป็นอย่างนี้อันนี้หมูยอที่ว่าแห้งๆเมื่อกี้นะครับมันก็ดูคืนชีพขึ้นมาอยู่นะเนี่ยเส้นมันเป็นเนี้ยเดี๋ยวชิมก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่พริกนะครับต้องเกลี่ยมันนะคือกำลังสงสัยว่าเส้นมันสุกหรือเปล่าวะเราว่าถ้าใส่น้ำเยอะกว่านี้อีกนิดนึงมันน่าจะแบบพอดีแต่อันนี้เราว่าเค็มไปนิดนึงนะครับแต่อันนี้มันก็ดูจะไม่สุกแล้วนะถ้าใส่น้ำเยอะกว่านี้นิดนึงมันจะโอเคไหมทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชิมหมูยอก่อนนะอันนี้คือหมูยอนะครับหมูยอเด้งนะครับ
หรือว่าเร่งอยู่นะชิมเต้นที่ว่าสงสัยว่าสุกหรือไม่สุกนะทุกคนเนี่ยมันสุกใส่พริกไม่รู้ดิสุกหรือเปล่าวะใส่พริกไปหมดซองเลยพริกสีแบบเผ็ดมากนะทุกคนอ่ะลองชิมกันใส่พริกแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับพริกหอมพริกกลิ่นพริกตีขึ้นมาเลยเป็นพริกหรือเป็นหอมอ่ะใส่พริกแล้วแบบอร่อยขึ้นเยอะเลยทุกคนมันก็ร้อนนะแต่รู้สึกว่าเส้นมันไม่รู้รู้สึกว่าเส้นสุกได้กว่านี้อีกนิดนึงนี่เราจะลองกับนี่หักส่วนนี้มาเลยมันเยิ้มๆนี่นะครับตักนี้ขึ้นมาแล้วก็วางหมูกรอบลงไปนะทุกคนนี่โอเครู้เรื่องกินกับหมูกรอบแล้วอร่อยขึ้นนะครับขอกินน้ำหนึ่งนะเราว่ารสชาติก็ดีนะแต่ติดตรงเส้นนะครับพริกหอมมากนะครับติดตรงเส้นที่แบบอาจจะแบบรู้สึกว่ายังสุกเล็กกว่านี้นิดนึง แล้วก็เราอาจจะใส่น้ำไปนิดนึงนะครับไม่รู้ทุกคนใส่แค่ไหนนะครับเราแนะนำให้ใส่เกินครึ่งถ้วยลงมาขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะเราใส่ครึ่งถ้วยพอดีนะครับอ่ะปิดไว้โอเคผ่านนะครับแต่ว่าต้องเติมน้ำเพิ่มนิดนึงนะครับต่อไปมาดูหม่าล่านะครับหม่าล่าอันนี้คืออยากกินมากรสเนี้ยเพราะว่ามันดูคุ้มมากทุกคนแต่ขอคนให้มันกระจายนิดนึงนะทุกคนคือเราว่าหม่าล่าดูคุ้มสุดละดูมีน้ำมีเนื้อสุดนะครับมีหน่อไม้นี่คือจะยกให้ดูก็คือไม่ได้ไงเพราะว่ามันร้อนไงทุกคนอ่ะเนี่ยมีหน่อไม้นะเนี่ยครับมีรากบัวนี่เห็ดหูหนูแน่นอยู่นะแต่คือแบบดูเข้มข้นมากเลยนะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวจะชิมน้ำก่อนนะครับอุ้ยมีพริกเป็นนี้เลยอ่ะทุกคนน่าจะเข้มข้นมากเลยแต่อันนี้เราใส่น้ำเยอะหน่อยเพราะเห็นว่าเครื่องปรุงมันเยอะไงนะครับเราก็เลยใส่เกือบเต็มถ้วยเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันไปหรือเปล่านะทุกคนนะอร่อยนะครับเค็มหอมๆความมันที่ลอยๆอยู่นี่มันก็แบบเหมือนโดนรสชาติกินกินเลยนะทุกคนเดี๋ยวชิมทีละอย่างหน่อไม้ก่อนอันนี้หน่อไม้นะครับตอนแรกเรานึกว่ามันจะเหมือนแบบมีกลิ่นยังไงอะกลิ่นแบบกลิ่นหน่อไม้อะทุกคนแต่มันไม่มีกลิ่นเลยนะแล้วก็ยังก็ถือว่ายังกรอบอยู่นะครับหน่อไม้แต่มันมีอันนึงที่เราอยากกินมากนั่นก็คือนี่ถ้าเห็ดหูหนูกรอบหรือกรุบอยู่นี่ก็คือจบเลยนะผ่านนะครับขอเกลือก่อนเห็ดหนูอร่อยมากครับเมื่อกี้เราเห็นมีชิ้นเนื้ออยู่ไหนอ่ะนี่หรอเศษๆเนี่ยคล้ายๆหมูยอเมื่อกี้หรืออาจจะเป็นหมูยออะไรก็ได้นะทุกคนชิมเส้นมันดูเหนียวมากนะแต่คิดว่าอันเนี้ย
ถ้ากินหมดถ้วยถ้าจะเลี่ยนนะครับเพราะว่ามันออกเค็มๆหอมๆแต่ว่ารสเผ็ดมาล่าเนี่ยยังสัมผัสไม่ได้เลยนะครับเส้นเหนียวมากทุกคนเส้นอร่อยมากมันเส้นอะไรวะเนี่ยเส้นอันเนี้ยทุกคนอร่อยมากนะครับมันเหนียวๆมันแบบเป็นแป้งเหนียวๆหนึบๆเหมือนพวกเส้นเกาหลีเส้นอะไรเงี้ยทุกคนโอเคนะอันนี้ชอบกว่าชอบกว่าก๋วยจั๊บนะและแน่นอนนี่เลยครับหมูกรอบจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นขอกินกับเส้นแล้วกันเส้นมันเนี่ยนุ่มมากดูดิดูความลื่นมาดิเออไม่เอาละประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับแต่ถ้ากินหมดถ้วยก็คงจะเลี่ยนนิดนึงนะครับเพราะว่ารสหม่าล่ามันไม่ค่อยอ่องอ่ะทุกคนไปที่อย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออูด้งนะครับอูด้งเนี่ยคิดว่าเส้นน่าจะโอเคนะครับเพราะว่ามันดูนุ่มๆนะชื้อโอ้ยร้อนสีน้ำซุปน่ากินมากนะครับเส้นก็ดูเด้งมากนะครับเหนียวผักเต็มเลยนะอันนี้สีเหมือนต้มจับฉ่ายเลยหยอกหยอกสีก็เหมือนซุปอูด้งนะครับทั่วไปนะครับแต่ในนี้มันจะมีนี่หัวไชเท้านะครับหัวไชเท้าเนื้อหมูนี่เล็กๆอย่างนี้ชิมน้ำก่อนหอมสาหร่ายเค็มแต่จะบอกว่าทุกอันเนี่ยติดออกเค็มนะทุกคนหรือมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แบบกินแต่น้ำเฉยต้องกินกับเส้นกินกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเส้นกับหมูไปเลยนะครับนี่อ๋อว้าเส้นเหนียวอ่ะบอกๆนะถ้ามันเป็นอูด้งอ่ะคิดว่าเหนียวไปเหนียวไปหน่อยนึงนะครับหมูเท้าคืออูด้งที่คิดไว้ก็คือเส้นจะนุ่มๆนะครับหนึบได้นะครับแต่ว่าไม่ควรเหนียวป่ะวะยังไงลองหมูกรอบเส้นมันไม่ขึ้นว่ะเดี๋ยวนะต้องใช้2อันช่วยกันอันนี้ว่าเส้นเหนียวไปนิดนึงนะครับนี่โอ้ยทุกคนอ่ะชิมไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้เราว่าอันที่เราชอบที่สุดนะครับอันที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นอันนี้หม่าล่านะครับมันเค็มๆหอมๆนะครับถึงจะไม่ค่อยมีรสหม่าล่าเท่าที่คิดไว้เนาะเท่าที่สีอะไรเงี้ยสีคือแบบโอ้ยน่าจะเผ็ดน่าจะอะไรมากนะครับแต่ไม่เผ็ดนะครับไม่ค่อยได้รสหม่าล่าแต่ชอบที่สุดเพราะว่ามันหอมแล้วก็กินกับอย่างอื่นได้ง่ายเนี่ยกินกับหมูกรอบเนี่ยจบเลยแล้วชอบเส้นมันชอบเส้นชอบที่เครื่องมันเยอะนะครับอันเนี้ยโอเคให้อันที่หนึ่งนะครับยวนอันดับที่สองให้ก๋วยจั๊บยวนนะครับเพราะว่าพอใส่พริกไปแล้วนี่คืออร่อยมากแต่อาจจะผิดที่เราเองใส่น้ำเยอะเอ้ยน้ำน้อยไปนิดนึงนะครับควรจะใส่ขึ้นมานะครับอีกนิดนึงน่าจะพอดีนะครับและอันดับสุดท้ายคืออูด้งนะครับเพราะว่า
มันก็ไม่มีอะไรเนาะอันเนี้ยไม่ได้ว้าวเท่าไหร่นะครับแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆก็ไม่เท่าตัวมาล่าหรือก๋วยจับยวนนะครับไม่มีอะเซสซอรี่อะไรมากมายนะครับเอาละครับทุกคนเราก็ชิมแล้วก็จัดลำดับให้เรียบร้อยแล้วเขาบอกก่อนก็อันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวความชอบส่วนตัวนะครับของเรานะครับก็ให้มาล่าที่หนึ่งนะครับแล้วก็ให้ก๋วยจับยวนเป็นอันดับที่สองแล้วก็อุด้งเนี่ยอันดับที่สามนะครับโอเคเลยนะครับถือว่าคุ้มราคานะครับถ้วยละ59 บาทที่แต่ที่คุ้มที่สุดคืออันนี้เลยให้อันนี้ให้อันนี้เพราะว่าเครื่องเยอะเครื่องแน่นมากแล้วก็เส้นเหนียวหนุบเลยนะครับอร่อยนะครับแต่ว่าอยากให้มีรสชาติของมาล่าเพิ่มขึ้นนิดนึงจะดีเลยนะครับก็บอกไงดีให้ทุกคนไม่ต้องคาดหวังกับรสชาติหรืออะไรเงี้ยมากนะครับเพราะว่ามันก็คืออาหารกึ่งสำเร็จรูปนะครับก็จะไม่สามารถที่จะแบบรสชาติดีเหมือนแบบอาหารทำสดใหม่ได้นะครับทุกคนเนาะนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทำคลิปอย่างนี้อีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันหลังจะซื้ออะไรมารีวิวอีกนะครับก็คอยดูกันนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ